สวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรวิทย์ Channel คนบ้าเกษตรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเก็บองุ่นนะครับองุ่นทานสดผลสดนะครับองุ่นเป็นองุ่นทานผลสดนะครับท่านผู้ชมสายพันธุ์สกาลอต้าซิเลียนนะครับเป็นองุ่นที่ปลูกแบบบุฟเฟ่นะครับท่านผู้ชมอย่างนี้เราก็จะเก็บไปกินนะครับพอดีเดินผ่านมาพอดีครับท่านผู้ชมก็จะตัดองุ่นอันนี้ไม่ฉีดสารเคมีไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเป็นออร์แกนิกครับท่านผู้ชมนี่หวานครับกินแดงที่หวานลูกแดงดำดำครับโอ้ไม่แดงไม่สดต้องปล่อยซะก่อนให้มันแดงงอมไม่สวยครับนี่ไม่สวยมาดูพวงที่สวยนะพวงที่สวยลูกใหญ่นี่มีผลลัพธ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาเดินเก็บใหม่นะครับแถวนี้ตักไม่มีตะลุกเล็กลูกเล็กครับสีสันก็สวยงามมากครับดูครับสวยมากเดี๋ยวชิมก่อนกรอบว่ากรอบไร้เมล็ดนะครับก็จะเกลื่อนดินนะครับว่าเราไม่มีค้างแล้วก็ปลูกทิ้งไว้แล้วก็มันไม่ผ่านนะครับผมผ่านกระบวนการต่างๆครับได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ก็เลยไม่ผ่านนะครับวันนี้ถือโอกาสครับได้ครบรอบอาทิตย์นึงก็เลยมาเก็บก่อนเป็นไรเพราะว่าเป็นองุ่นปลอดสารพิษนะฮะพวงหาพวงก่อนนี่ก็ห้อยระย้าเลยครับห้อยระย้าลุยเลยตรงนั้นลูกดำหวานหอมกรอบอร่อยอร่อยมันก็เกลื่อนดินครับผมลูกก็ดกครับเสียงเดียวไม่มีน้ำครับผมปลูกไม่ให้น้ำขนาดไม่ให้น้ำก็ยังลูกก็บางต้นก็ลูกใหญ่อยู่นะครับสีแดงครับเข้าสีแล้วก็สวยงามครับสวยงามแบบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนี่เริ่มใบร่วงแล้วอยู่ในช่วงผลิใบนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วแต่ก็สีสวยครับผมก็มีบ้างแต่พอได้ชิมนะครับพอได้แก้กระหายนะครับแล้วต้นรสชาติ
แบบธรรมชาติก็อร่อยครับผมหวานแบบธรรมชาติไม่ได้แต่งเติมสีสวยมากดูครับตรงนี้ถ้าให้น้ำให้อะไรให้ปุ๋ยใหญ่มากแต่ยังไม่สุกนะครับผมยังลูกเล็กอยู่เลยเดี๋ยวรอสักหน่อยก่อนประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวมาเก็บใหม่นะครับท่านผู้ชมยังไม่เข้าสีนะครับให้ปล่อยให้มันเข้าสีแบบธรรมชาตินะครับชิมก่อนก็พอได้กินนะครับพอได้ทานดูครับท่านผู้ชมนี่ก็เลยอยู่ใต้ดินครับเดี๋ยวหนูอะไรก็จะมากินตอนกลางคืนเสร็จหนูเลื้อยไปเลื้อยมาครับดูต้นนี้อร่อยพวกนี้สุกลูกใหญ่ครับแต่ว่ามันเหี่ยวมันสุกเต็มที่มันก็เลยเป็นแบบนี้มากโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับวันหน้าจะมีคลิปอะไรบ้างโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย